FC นะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัดนะครับนะเป็นผ้าผงนะครับเสือคาบดาบนะครับอันนี้ผ้าผงรวยล้านๆที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะอันนี้นะครับเป็นผ้าผงนั่งพานนะครับรวยล้านๆนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวผ้าผงรุ่นนะครับเสือคาบดาบนะครับนะใครที่ยังไม่มีนะครับเสือคาบดาบ1เสือคาบดาบ2นะครับแพงเหรียญแพงนะครับนะแต่ท่านมาผ้าผงก็พุทธคุณเดียวกันนะครับพระพุทธคุณเดียวกันนะครับเป็นเสือคาบดาบเหมือนกันผ้าผงเสมารุ่นเสือคาบดาบนะครับหลวงพ่อพัดผมได้มา2รุ่นนะครับได้มา2รุ่นมารีวิวให้ FC ได้ดูนะครับเขาบอกว่าน่าจะมีตะกรุดทองคงทองคำอะไรของเขาด้วยแหละนะครับรุ่นนี้นะฮะนะครับก็เหมือนกับผ้าผงรุ่นรวยล้านๆนะครับนะฮะก็เขาคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะครับนะฮะเป็นเสมาเสือคาบดาบนะครับนะฮะนี่ดูด้านหลังเห็นชัดเลยนะครับนะเป็นเสมาผมยังได้มาอีกอยู่นะครับนะนี่ผมจะแกะโชว์ FC สัก2รุ่นให้ดูก่อนนะครับซีนเดิมเลยนะฮะนี่ซีนเดิมๆนะครับนะมาลุ้นกันนะครับรีวิวนะครับบางคนได้ผ้าผงรวยล้านๆไปนะครับเขาไปเลี่ยมขึ้นคอได้อย่างสวยมากเลยเนี่ยสีเนี้ยเนี่ยเขาไปเลี่ยมขึ้นคอโคตรสวยมีงานหน้ากากด้วยโคตรสวยอ่ะบางคนได้ตะกรุดทองคำอ่ะตะกรุดทองคำจะเป็นสีนี้นะครับนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับส่วนมากผมจะเห็นเป็นสีนี้แต่นี่ผมได้ตะกรุดเงินมาเหรียญนึงเดี๋ยวผมให้ดู FC โทษทีนะครับนะฮะอันนี้ผมเก็บไว้อยู่ได้ตะกรุดเงินนะครับนี่นะฮะผ้าผงนะครับนะตะกรุดทองคำไม่รู้อยู่กับใครนะครับใครดูอยู่ก็หัวเราะอยู่กับผมนี่แหละว่างั้นนะครับนะของดีๆไปอยู่กับเขาหมดนะครับนะผ้าดีๆผ้าเนื้อบนๆก็ไปอยู่กับเขาหมดครับผมนี่เก็บแต่เนื้อล่างๆนะครับมีเปอร์เซ็นต์เป็นเขาเรียกอะไรนะเก็บเนื้อล่างๆมีเปอร์เซ็นต์เป็นเหรียญประสบการณ์ก่อนนะครับอ่ะลืมไปเหรียญหลวงพ่อรวยก็มีนะครับสั่งมาเหรียญเม็ดกระดุมหลวงพ่อรวยปี63นะครับนะฮะเส้นนี้ก็ตกอยู่หน้าวัดก็อยู่ 3,500 นะครับนะเป็นเม็ดกระดุมปี63นะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นเนื้อกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับเหรียญนี้นะครับของหลวงพ่อรวยนะครับนะเป็นเหรียญเม็ดกระดุมหลวงพ่อรวยปี63นะไม่ทันหลวงพ่อแต่ก็ราคาเล่นหาเพราะเป็นเหรียญนะครับกรอบทองสูตรนะครับใส่ไม่ลอกไม่ดำนะฮะใส่ยังไงก็เหมือนทองแท้นะครับนะไม่ลอกไม่ดำนะฮะแต่นะครับแต่ก็มีราคาเหมือนกันนะครับเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ถูกนะครับมีเส้นเดียวเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับนะฮะเองไม่มีเหรียญหลวงพ่อรวยสักทีนะครับน่าจะไปซื้อเนื้อเงินก็ไม่ไหวแพงกันนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับเอาแกะไงล่ะโอ้ตัวนี้ขวาแกะอยู่ด้านข้างนะครับนะรุ่นนี้นะฮะแกะด้านข้างมาลุ้นเผื่อได้ตะกรุดทองคงทองคำอะไรกับเขามั่งนะฮะแกะไงอ่ะโอ้โหมาลุ้นกันนะฮะเดมเจ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 ดมอยากเห็นเหมือนกันผมโอ้โหนะครับนะครับนี่นะครับอุ้ยนี่จับทันอยู่นะครับเป็นผ้าผงนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้ออะไรเชี่ยนหมากอะไรหรือเปล่านะโอ้ยฝังตะกรุดเงินด้วยนะครับพระเจ้าจอดเดี๋ยวอุ้ยนึกว่าผีหลอกประตูเปิดเองก็เป็นนะครับนะเดี๋ยวผมขอส่องดูก่อนตะกรุดเงินหรือตะกรุดนาคไม่ทองแดงก็นาคนะครับนะฮะหรือเป็นตะกรุดทองเดี๋ยวส่องก่อนครับน่าจะเป็นตะกรุดโอ้ตะกรุดทองแดงอ่ะตีเป็นตะกรุดทองแดงไปนะครับนะตีเป็นตะกรุดทองแดงไปนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูมวลสารกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูมวลสารกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเหรียญที่1นะครับเหรียญที่1โอ้ยรีวิวทั้งวันเลย FC นะครับนะฮะหาพามารีวิวให้ FC ได้ดูนี่แบบเพื่อเป็นความรู้นี่ก็เหนื่อยนะครับวันนึงไม่รู้กี่คลิปนะครับเพราะพระหลวงพ่อออกเยอะนะครับเกจิอาจารย์ทุกท่านถ้าเล่นพระกระแสแล้วต้องหาพระมาทุกวันนะครับมารีวิว FC ได้ดูเพื่อจะไม่ FC ตกม้านะครับนะฮะ
ของปลอมบางทีบางรุ่นนะครับบางรุ่นยังไม่ทันออกแค่เบอร์ชัวอันนี้เลยของปลอมวางขายเกลื่อนแล้วนะครับนะฮะระวังตัวไว้ด้วยนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับของถูกไปท่านได้ของปลอมไปท่านก็ไม่มีพุทธคุณไม่ผ่านการปลูกเสกนะครับนะนะครับจำคำผมไว้ดีๆเลยนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับนะฮะอ่ะมาดูรุ่นที่สองเตเดม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 เป็นสีแดงอีกแล้วนะครับนะฮะจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนเขาบอกนะครับตะกรุดไหมอ่ะเป็นตะกรุดเหมือนกันอีกแล้วครับนะนะครับน่าจะเป็นสีแดงแน่เป็นตะกรุดทองแดงนะครับนะฮะนะครับเป็นตะกรุดทองแดงทั้งสองนะครับนี่ทองแดงหรือตะกรุดเงินก็ไม่รู้ล่ะผมก็มองไม่ออกนะครับด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกสร้างศาลา100ปีด้วยนะครับนะวัดสร้างนะครับนะถ้าเขียนงี้เป็นของวัดนะครับนะเสมาเสือคาบดาบงี้เป็นของวัดนะครับถ้าเขียนที่ระลึกศาลา100ปีนี่ผมคิดว่าเป็นวัดสร้างไม่งั้นก็ผู้จัดสร้างนี้ถวายเงินให้หลวงพ่อนะครับแล้วค่อยได้ใช้ชื่อว่าที่ระลึกศาลา100ปีนะครับนะจำไว้เลยนะครับนะนะครับเหมือนกับคล้ายๆซื้อแบรนด์นะครับนะฮะนะซื้อแบรนด์ที่ระลึกศาลา100ปีเอาง่ายๆนะศัพท์ไทยๆละซื้อแบรนด์นั่นแหละครับนะไม่งั้นก็เป็นวัดสร้างแค่นั้นเองนะครับนะฮะนี่ก็เป็นเสมาเหมือนกันทุกอย่างนะครับเสือคาบดาบนะครับนะฮะแล้วเสือคาบดาบจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเนื้อพุทธคุณนะครับสวยงามนะครับนะหอมไหมไม่มีกลิ่นหอมนะครับอันนี้กลิ่นก็เหมือนแบบทั่วไปนะครับเหมือนผ้าผงทั่วไปนะครับนี่มวลสารเยอะแยะนะครับนี่ก็เป็นมวลสารแหละครับนะนะครับโอ้โหเหลียวนี้เป็นตะกรุดเงินนะครับมองนี้เป็นตะกรุดเงินเลยนะครับนะผมว่าเป็นตะกรุดเงินแหละครับนะนะครับนี่ท่านว่าเป็นเงินหรือเปล่าผมว่าเป็นเงินเป็นตะกรุดเงินแหละครับเป็นแผ่นเงินเป็นตะกรุดเงินแหละครับนะนะครับนะนี่นะครับยันหลวงพ่อเดิมนะฮะมารีวิว FC ได้ดูครับ2ลุ้นนะครับเหรียญนะครับพระผงเสือคาบดาบนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะรีวิวให้ FC ได้ดูนะครับผมได้มา2เนื้อเดี๋ยววันหน้าได้มาอีกเนื้อไหนเนื้อไหนก็เดี๋ยวมารีวิวให้นะครับนะพระผงก็จัดสร้างเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะนี่มีรันหมายเลขไหมต้องมีรันหมายเลขรันหมายเลขตรงนี้นะครับ FC โอ้โหหมายเลขนะครับ39539นี่หมายเลขจะอยู่ตรงนี้39539แสดงเป็นองค์ที่โอ้หน่วย10 100 1,000 10,000 39,539นะครับนะฮะนะครับนะครับนี่ 38,809 นะครับโอ้โหเลขดีด้วยนะครับปีแต่8แต่9นะครับนะฮะนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนะฮะให้ดูนี่ครับจะมีดอกจันดาวกระจายนะครับวัดสร้างส่วนมากนะครับของวัดสร้างอย่างเป็นดอกจันดาวกระจายพอผ่านดาวกระจายที่ผมบอกเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่ต่อโค้ดนะครับพอผ่านดาวกระจายปั๊มไว้เลยนะครับนะนะครับรันหมายเลขตรงนี้นะครับนะรายละเอียดของเหรียญเป็นตะกรุดเงินครับตะกรุดเงิน FC เป็นตะกรุดเงินทั้งสองเลยนะครับนะครั้งแรกนึกว่าตะกรุดทองแดงตาผมบอดสีนะครับเป็นตะกรุดเงินนะครับนะตะกรุดเงินทั้งสองดอกเลยนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกับเสมาเสือคาบดาบนะครับเสมาเสือคาบดาบของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะนะครับเป็นมารีวิวให้ FC ได้ดูนะครับนะฮะวันหน้าจะได้นั่นแหละภายภาคหน้าเผื่อมีปมมีปลอมท่านก็จะได้รู้นะครับนะที่ผมรีวิวไปนะครับนะจับดูแล้วก็ค่อยๆดูไปอันไหนดูไม่เข้าใจก็นะครับคลิกย้อนไปย้อนมาดูก็อยู่นั่นแหละนะครับนะจะได้ชัดเจนและกระจ่างนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ